สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมแอดมินเมยองเนสแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าลูซิเฟอร์ยมทูตร้างนรกซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่8มีชื่อตอนว่าคุณหมอก็เอากับเขาด้วยหรอใน EP นี้คุณหมอลินดาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการสืบสวนคดีแล้วที่น่าสนุกก็คือคนที่ดึงคุณหมอลินดาเข้ามาก็คือลูซิเฟอร์แต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมลงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมา1 Subscribe ของท่านคือ1กำลังใจที่มอบให้กับช่องแมลงหนังพูดแล้วมันก็ฮึกเหิมงั้นเริ่มสปอยเลยแล้วกันเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่าลูซิเฟอร์นั้นกำลังมีความสุขกับสาวที่กำลังโชว์ลูกสาวอยู่แต่ปาร์ตี้ครั้งนี้มันไม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะลูซิเฟอร์ได้ตั้งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาเขาได้เดินเข้าไปทักทายทุกคนในผับแต่ในตอนนั้นเองเมดก็เดินเข้ามาหาลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเธอยังไม่ได้อวยพรวันเกิดฉันเลยนะเมดก็ทำหน้างงๆแล้วบอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันไม่อยากรู้ว่าจอมปีศาจนั้นมีวันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับเมดว่ามีสิก็ฉันเพิ่งเผาปีกของตัวเองไปเมื่อวานรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เลยเมดจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่าเกิดใหม่เป็นใครล่ะลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับเมดว่าก็เป็นคนที่ฉันอยากเป็นไงล่ะเมดในจังหวะนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้หันไปเห็นโคอี้ที่เธอนั้นกำลังเดินเข้ามาพร้อมกับแดนเมดจึงได้พูดกับลูซิเฟอร์ว่าน่ารักนี่เนาะพาคู่เดทมาด้วยเล่นเอาลูซิเฟอร์นั้นถึงกับหน้าเสียเลยทีเดียวการที่โคอี้และแดนมาหาลูซิเฟอร์ที่ผับเพราะพวกเขานั้นตั้งใจจะมาอวยพรวันเกิดให้กับลูซิเฟอร์เมื่อโคอี้ได้เจอลูซิเฟอร์เธอจึงได้ถามลูซิเฟอร์ว่าไหนคุณบอกว่างานวันเกิดคุณมีคนเพียงไม่กี่คนลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับโคอี้ว่าก็ผมชอบแบบนี้จากนั้นคออีก็ชงเหล้าสูตรพิเศษที่มีเฉพาะสถานีตำรวจที่เธอนั้นทำงานอยู่ให้กับลูซิเฟอร์ได้ดื่มซึ่งแดนเองก็บอกว่าไอ้เหล้าสูตรนี้มันเป็นประเพณีนิยมสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่สำนักงานตำรวจหลังจากที่ลูซิเฟอร์ได้ดื่มเหล้าสูตรพิเศษเข้าไปทำให้เขาได้พยายามชวนคออีและก็แดนมาสนุกกันต่อคออีจะได้บอกว่าพวกเราต้องไปทำงานกันต่อลูซิเฟอร์เธอได้โผล่เข้ามากอดลูซิเฟอร์ต่อหน้าแดนแล้วเธอก็บอกกับลูซิเฟอร์ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูซิเฟอร์ส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็เหมือนจะทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่มีใครคนไหนที่มากอดเพื่อนต่อหน้าแฟนของตัวเองจากนั้นโคอี้และก็แดนก็ได้บอกลาลูซิเฟอร์เพื่อไปทำงานของตัวเองพวกเขาได้มาอย่างที่บาร์ของตำรวจซึ่งเผอิญว่าในขณะนั้นพวกเขาได้เจอกับมัลคอมซึ่งในตอนนี้ร่างกายของมัลคอมยังไม่ค่อยแข็งแรงอะไรมากนักเรียกได้ว่าเขาโกงความตายมาจากการช่วยเหลือของอเมนดาเดลและดูเหมือนว่าคนในผับกำลังฉลองให้กับการกลับมาของมัลคอมในระหว่างนั้นเองมอลคอมก็ได้เห็นโคอี้กับแดนเขาจึงได้ตะโกนออกมาว่าโคอี้เด็กเกอร์จากนั้นมอลคอมก็ได้ถามกับโคอี้ว่านี่คุณกลับมาคบกับแดนอย่างนั้นหรอมอลคอมจึงได้ตะโกนถามทุกคนว่านี่ฉันหลับไปนานขนาดไหนเนี่ยคุณเสียสติไปแล้วหรือไงโคอี้แดนจึงได้พยายามอธิบายให้กับมอลคอมฟังแต่เขาก็ได้หัวเราะออกมาแล้วบอกว่าฉันร้องเล่นน่ะจากนั้นมัลคอมก็ลุกออกจากเก้าอี้วินแชร์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนที่มีอาการโคม่าจะฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้พลังการคืนชีวิตของอเมนเดลนั้นไม่ธรรมดาจริงๆส่วนทางด้านแอนโทนีดูเหมือนจะชื่นชมมัลคอมเป็นพิเศษเหมือนว่าเขาภูมิใจที่เพื่อนของเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งส่วนทางด้านแดนก็พูดขึ้นมาว่าสงสัยสวรรค์ไม่ต้องการแล้วก็นรกก็ขังเขาไว้ไม่อยู่จากนั้นมัลคอมได้กระพริบตาให้กับแดนแล้วบอกว่านายคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะว่าฉันจะรอดกลับมาได้ซึ่งจากลักษณะท่าทางของมัลคอมทำให้โคอี้ได้อดสงสัยไม่ได้ว่ามัลคอมอาจจะมีสิ่งไม่ดีที่เขาได้ซ่อนไว้อีกเยอะจากนั้นตัวหนังก็พาเรามาหาลูซิเฟอร์ซึ่งตอนนี้เขาอยู่ที่ที่ทำงานของคุณหมอลินดาลูซิเฟอร์ได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าผมขอโทษครั้งที่แล้วผมอาจจะล้ำเส้นไปหน่อยแต่จริงๆผมก็ส่งดอกไม้กับช็อกโกแลตมาขอโทษคุณแล้วนะและอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็มาเองแล้วและเก็บของขวัญที่ดีที่สุดเอาไว้ให้คุณเป็นชิ้นสุดท้ายส่วนคุณหมอลินดาดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้สึกอะไรกับคำพูดของลูซิเฟอร์เธอได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคุณคิดว่าฉันจะโกรธในสิ่งที่คุณทำอย่างนั้นหรอกับอีกแค่รูแค่นี้จากนั้นเธอก็เดินไปหยิบรูปภาพที่เธอนั้นเอามาปิดรอยที่ลูซิเฟอร์นั้นชกกำแพงจนทะลุลูซิเฟอร์จึงได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าผมไม่คิดว่าผู้หญิงคนไหนจะชอบหรอกนะที่ผมนั้นทำอะไรเป็นรูคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคุณรู้หรือเปล่าลูซิเฟอร์ตอนนี้คุณได้ทำลายกำแพงที่อยู่ภายในจิตใจของคุณออกไปแล้วส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ทำหน้าแปลกใจแล้วบอกว่ามันจริงเหรอคุณหมอคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าใช่ในที่สุดคุณก็สัมผัสถึงอารมณ์ของตัวเองได้ลูซิเฟอร์ได้ยินนั้นเขาจึงได้บอกว่าโถคุณหมอผมคิดว่าการทำลายกำแพงครั้งนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ผมอยากตั้งกำแพงขึ้นมาใหม่ขอบคุณมากคุณหมอลินดาจึงได้ถามว่าทำไมล่ะ
ทางด้านลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าไอ้ความรู้สึกนี้ดูเหมือนมันจะกวนใจผมเล็กน้อยมันทำให้ผมนั้นรู้สึกค่อนข้างอึดอัดคุณหมอลินดาจึงได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่ามันเกิดขึ้นตอนที่คุณนั้นอยู่กับโคอี้ใช่ไหมทางด้านลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าใช่มันเกิดขึ้นตอนที่แดนสามีเก่าของโคอี้นั้นอยู่ด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโคอี้เห็นเจ้าเหนือแน่มันดีตรงไหนคุณหมอลินดาจึงได้บอกว่าลูซิเฟอร์คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คุณกำลังหึงทางด้านลูซิเฟอร์จึงได้บอกคุณหมอลินดาว่าจอมปีศาจอย่างผมไม่มีอารมณ์พวกนั้นหรอกผมต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายที่สร้างอารมณ์และความปรารถนาให้กับคนอื่นคุณเองก็รู้ดีนี่คุณหมอคุณหมอลินดาจึงได้บอกว่าใช่ฉันรู้ดีและนี่เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างถูกต้องเลยจากนั้นลูซิเฟอร์ก็เกิดเก็ตไอเดียขึ้นมาได้พาโคอี้มาหาคุณหมอลินดาเพราะเขาคิดว่าโคอี้นั้นมีอาการป่วยทำให้เธอนั้นหลงไหลแดนผิดปกติคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าการที่คุณคิดจะทำแบบนี้เพื่อแยกโคอี้ให้ห่างจากแดนใช่ไหมลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าใช่และผมก็จะได้คู่หูของผมกลับคืนมาทางด้านคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าการบำบัดทางจิตเราไม่ทำแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์นั้นไม่สนใจในสิ่งที่คุณหมอพูดจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมายังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีคุณหมอท่านหนึ่งนั้นกลายเป็นศพและคนที่มาก่อนลูซิเฟอร์ในสถานที่เกิดเหตุทุกครั้งก็คือโคอี้ลูซิเฟอร์จึงได้ถามกับโคอี้ว่านี่เกิดอะไรขึ้นกับหมอบำบัดคนนี้ทำให้เขานั้นจบไม่สวยโคอี้ได้มองหน้าลูซิเฟอร์แล้วบอกว่าขอบคุณที่คุณอุตส่าห์โผล่มานะส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ได้บอกว่าพอดีผมมีนัดจิตบำบัด2ครั้งในวันเดียวส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับโคอี้ว่าศพที่อยู่ตรงหน้าคุณคือดร.โบนี่ชอโดนฆ่าเมื่อคืนน่าแปลกมากเลยเพราะไม่มีการบุกรุกฆาตกรอาจจะรู้จักกับเหยื่อเพราะสิ่งที่ฆาตกรนั้นใช้ฆ่าเขาคือวัตถุที่อยู่ใกล้มือและการฆ่าครั้งนี้มันเหมือนว่าเป็นการฆ่าเพราะอารมณ์ชั่ววูบส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่โคอีนั้นพูดเลยเขาได้ถามกับโคอีว่าคุณเคยไปหานักจิตบำบัดบ้างหรือเปล่ามันอาจจะทำให้คุณดีขึ้นนะอารมณ์โกรธและอารมณ์โมโหอาจจะลดน้อยลงรวมถึงไอ้การที่คุณนั้นติดใจผู้ชายที่น่าเบื่ออย่างแดนก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วยทางด้านโคอีจะได้บอกว่าฉันว่าคุณสนใจคดีที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าจากนั้นเธอก็ยื่นแท็บเล็ตให้กับลูซิเฟอร์ซึ่งในนั้นมันมีข้อมูลข่าวนักบำบัดนอกใจอย่างดร.เบอร์นีชอแล้วดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์นั้นจะสนใจเป็นพิเศษเพราะเขานั้นชอบเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนทางด้านโคอีจะได้บอกมาใช่เขาอยู่ให้คู่รักนั้นนอกใจเพื่อรักษาชีวิตสมรสของเขาเอาไว้คุณคงจินตนาการออกนะว่ามีคนอยากฆ่าเขามากแค่ไหนลูซิเฟอร์จะได้หันมายิ้มกับโคอีแล้วบอกว่าที่จริงมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างเยี่ยมมากโคอีจะได้บอกว่าจริงๆเราไม่สามารถกู้ชีวิตคู่โดยการที่เราไปนอนกับคนอื่นได้นะลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จะได้ยิ้มกับโคอีแล้วบอกว่าจริงๆถ้าเราลองดูก็ไม่เสียหายนะโคอีนั้นเดินไปแล้วบอกว่าฉันว่ามันคงเสียหายมากเลยล่ะเมื่อทั้งคู่นั้นออกมาจากสถานที่เกิดเหตุพวกเขาก็ได้เดินมาเจอกับอเล็กซานดราภรรยาของดร.เบอร์นีโคอี้จะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเมื่อคืนอเล็กซานดรานั้นออกไปยังนอกเมืองหลังจากที่เธอกลับมาก็พบว่าสามีของเธอนั้นกลายเป็นศพแต่เมื่อลูซิเฟอร์นั้นเห็นดร.อเล็กซานดราเขาก็ได้เดินไปถามเธอในทันทีและบอกว่าสามีของคุณนั้นนอกใจคุณใช่ไหมส่วนนั้นผู้ชายที่คอยดึงเทชชู่เพื่อเช็ดน้ำตาของอเล็กซานดราได้เดินมาห้ามลูซิเฟอร์ไม่ให้เขานั้นตั้งคำถามกับอเล็กซานดราลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าหลบไปก่อนในเทชชู่ลูซิเฟอร์ได้พูดกับอเล็กซานดราว่าดูเหมือนว่างานของสามีคุณมันตรงเป้าเป็นอย่างมากส่วนทางด้านชายที่เดินเข้ามาห้ามลูซิเฟอร์เขามีชื่อว่าโจนาธานเมดีนาโดยเขานั้นเป็นผู้ร่วมงานของดร.เบอร์นี่ชอชายผู้ถูกฆาตกรรมส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ก้มตัวลงแล้วคุยกับอเล็กซานดราเขาได้บอกกับอเล็กซานดราว่าดูเหมือนว่าสามีของคุณนั้นไม่อยากให้คุณนั้นปิดกั้นความรู้สึกนั้นไว้อเล็กซานดราจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเบอร์นีเขาแค่อยากช่วยคนฉันอยากรู้จริงๆว่าใครนั้นทำแบบนี้ส่วนทางด้านโคอีจึงได้บอกว่าเราจะหาให้เจอค่ะคุณนายชอพอข่าวได้เดินออกไปบริเวณนอกห้องโคอีจึงได้บอกว่าคนไข้ทั้งหมดของดร.เบอร์นีชอคือผู้ต้องสงสัยทั้งหมดลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าอย่าบอกนะว่าเราสามารถอ่านประวัติคนไข้ได้และผมจะได้รู้เรื่องราวของคนที่นอกใจเก่งที่สุดใน LA ใช่ไหมโคอี้จึงได้บอกว่าไม่ได้เราจะทำแบบนี้ไม่ได้ลูซิเฟอร์เราต้องให้นักจิตบำบัดมาอ่านข้อมูลคนไข้แทนเราเพื่อปกป้องความลับของคนไข้เมื่อลูซิเฟอร์ได้ยินโคอี้พูดดังนั้นเขาจึงได้บอกว่าเยี่ยมไปเลยผมมีนักจิตวิทยาที่เหมาะสมในการที่มาช่วยเราทำคดีนี้แล้วและคนที่ลูซิเฟอร์นั้นแนะนำก็คือคุณหมอลินดา
โคอี้นี่อย่างนั้นจะได้บอกว่าคนที่อยากแอมคุณเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้และอย่างหนึ่งนะลูซิเฟอร์เรื่องนี้เราไม่สามารถตัดสินใจเองได้ซึ่งคนที่จะมาอ่านแฟ้มประวัติของคนไข้ได้ศาลจะต้องเป็นคนแต่งตั้งและผู้พิพากษาจะต้องเป็นคนเห็นชอบจากนั้นโคอี้เธอก็เดินออกไปส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ดูเหมือนว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมายังบ้านพักของลูซิเฟอร์ดูเหมือนว่าเขากำลังให้ใครสักคนเซ็นหนังสือแต่งตั้งอะไรบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับนักจิตวิทยาและหนึ่งในรายชื่อที่หนังสือนั้นมีก็คือคุณหมอลินดาใช่แล้วตอนนี้ลูซิเฟอร์ได้เปิดสงครามแลกน้ำกับท่านผู้พิพากษาสาวสวยคนหนึ่งและหนังสือที่เธอนั้นเซ็นเข้าไปก็คือหนังสือแต่งตั้งการเข้ามาทำหน้าที่สืบสวนคดีในการตายของดร.เบอร์นี่ชอจากนั้นตัวหนังก็พาเรามายังที่ทำงานของคุณหมอลินดาเพราะลูซิเฟอร์ได้วางแผนให้คุณหมอลินดานั้นช่วยรักษาโคอี้ให้ไม่ไปยุ่งกับแดนอีกนั่นก็เหตุผลว่าทำไมลูซิเฟอร์ถึงอยากให้คุณหมอเข้ามาช่วยสืบสวนคดีนี้พูดยังไม่ทันขาดคำโคอี้ก็เดินเข้ามาในห้องพอดีจากนั้นเธอก็บอกให้ลูซิเฟอร์นั้นไม่คุยกันข้างนอกโดยโคอี้ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่านี่คุณทำอะไรลงไปทางด้านลูซิเฟอร์จะได้บอกมาผมไม่ได้ทำอะไรแต่ฟังผมนะโคอี้ถ้าผมกินใครเข้าไปแล้วผมไม่อยากมาพูดหรอกโคอี้จะได้ไม่วายแล้วบอกมาฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่อยากทำงานกับคุณหมอลินดาเราต้องการคนเป็นกลางซึ่งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าให้พยายามมาเอากับคุณแต่ดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์ก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่โคอี้นั้นพูดเลยเขาได้บอกให้โคอี้เดินไปดูชื่อคุณหมอที่อยู่ตรงหน้าประตูซึ่งเจ้าของห้องมีชื่อว่าเคแนนซึ่งลูซิเฟอร์ก็สงสัยว่าทำไมคุณหมอเจ้าของห้องถึงชื่อว่าเคแนนเพราะชื่อนี้มันเหมือนมันมาจากคัมภีร์ไบเบิลเลยโคอี้จึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าก็แง่สิก็คุณเล่นใส่ชื่อหมอที่ไหนไม่รู้เข้ามาทำคดีคนลูซิเฟอร์ได้ยินดังนั้นจึงได้บอกว่าคุณฟังผมนะโคอี้ด็อกเตอร์ลินดาเนี่ยเก่งมากๆเลยนะเธอเรียนอยู่ที่สแตนฟอร์ดสอนอยู่ที่ USC และอย่างหนึ่งเธอก็ได้รางวัลต่างๆมามากมายโคอี้จึงได้บอกว่านี่คุณเป็นแฟนคลับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ลูซิเฟอร์จึงได้ตอบมาว่าก็ตั้งแต่ที่ผมนั้นเป็นคนไข้ของเธอโคอี้จึงได้บอกว่าคุณเนี่ยนะแสดงว่าที่คุณบอกฉันว่าคุณน้ำมันบำบัดจิตนั้นเป็นเรื่องจริงลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าก็ใช่น่ะสิโคอี้จะได้บอกว่าคุณนั้นเป็นคนคิดน้อยมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอเลยลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าคุณรู้จักหัวหอมไหมโคอี้เห็นไหมว่ามันมีหลายชั้นและหัวของผมมันก็มีหลายชั้นเช่นกันโคอี้จะได้บอกว่าฉันรู้จักแล้วลูซิเฟอร์แต่ฉันคิดว่ามันเหมือนรหัสเซ็กอะไรประมาณนั้นและอย่างหนึ่งฉันไม่ค่อยไว้ใจในฝีมือของคุณหมอลินดาแต่ทางด้านลูซิเฟอร์ก็ยังยืนยันว่าคุณหมอลินดานี่แหละเธอนั้นเก่งที่สุดในระหว่างนั้นคุณหมอลินดาก็เปิดประตูออกมาพอดีแล้วเธอก็เห็นว่าลูซิเฟอร์กับโคอี้กำลังเถียงอะไรกันสักอย่างเธอจึงได้ถามกับพวกเขาว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าโคอี้จึงได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าอย่าถือนะคะทุกอย่างเรียบร้อยดีคุณหมอลินดาจึงได้เดินมาหาโคอี้และก็ลูซิเฟอร์แล้วบอกว่าดูเหมือนว่าฉันจะเจออะไรเข้าสักอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเขาชื่อริชาร์ดแคสเตอร์โดยคนไข้รายนี้ถูกภรรยาของเขานั้นกล่อมให้ลองใช้วิธีบำบัดของดร.เบอร์นี่ชอซึ่งมันทำให้ภรรยาของคนไข้รายนี้นั้นนอกใจเขาและสุดท้ายพวกเขาก็เลิกกันส่วนคนไข้ที่ชื่อริชาร์ดได้ส่งจดหมายขู่ฆ่าให้แก่ดร.เบอร์นี่ชอแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นปีแต่ฉันคิดว่าไอ้ความโกรธแบบนี้มันสามารถผุดขึ้นมาได้ทุกเวลาและนั่นมันคงทำให้ชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อคนไข้ขี้โมโหมีเพียงริชาร์ดคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ค่อยพอใจกับการรักษาของดร.เบอร์นี่ลูซิเฟอร์จะได้พูดย้อนเย้ยโคอี้แล้วบอกว่าเป็นไงคุณนักสืบคุณเห็นอะไรหรือเปล่าจริงๆไอ้เรื่องที่คุณหมอลินดานั้นพูดคุณน่าจะลองทำกับนายตำรวจเดอดูมั่งนะโคอี้ได้ยินดังนั้นเธอจึงได้หันมามองหน้าลูซิเฟอร์และถามกับลูซิเฟอร์ว่าช่วงนี้คุณเป็นอะไรจากนั้นเธอก็หันหลังและเดินผ่านคุณหมอลินดาออกไปจากนั้นลูซิเฟอร์และก็โคอี้ก็นั่งรถมาด้วยกันส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ได้บอกกับโคอี้ว่าผมไม่เข้าใจไอ้เรื่องหึงหวงจริงๆเลยว่าทำไมคนเราถึงอยากมีมันนักหนาโคอี้จึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่ามันไม่ใช่ว่าจะตัดกันได้ง่ายๆนะลูซิเฟอร์แต่จู่ๆลูซิเฟอร์ก็ได้ขอโทษโคอี้แล้วบอกว่าผมขอโทษจริงๆนะโคอี้ที่ผมนั้นล้ำเส้นไปหน่อยในการไปพูดถึงนายตำรวจเด๋อของคุณโคอี้จะได้บอกว่าใช่คุณนั้นล้ำเส้นไปหน่อยลูซิเฟอร์จึงได้ถามกลับมาว่าเอาจริงนะพวกคุณแยกทางกันทำไมโคอี้จึงได้ยิ้มและถอนใจแล้วตอบลูซิเฟอร์กลับไปว่าแดนนั้นเป็นคนบ้างานเขาเห็นว่างานนั้นสำคัญกว่าฉันและก็ทิกซี่แต่ในช่วงหลังๆเขาก็เปลี่ยนไปมากนะเขาโทรหาฉันบ่อยขึ้นโทรหาทิกซี่บ่อยขึ้นรวมถึงมีเวลาให้กับพวกเรามากขึ้นลูซิเฟอร์จึงได้พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วถ้ามีใครควรได้โลในเรื่องของการมีส่วนร่วมก็น่าจะต้องเป็นแดน
รูซิเฟอร์พูดจบเขาก็ทำหน้านิ่งจากนั้นทั้งคู่ก็เดินลงมาจากรถแต่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นคุณหมอลินดาได้โทรเข้ามาหาโคอี้เธอได้บอกกับโคอี้ว่าริชาร์ดเขาอาจมีจิตใจไม่ค่อยมั่นคงหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อันตรายเอามากๆส่วนนั้นโคอี้จึงได้บอกว่าค่ะฉันจะจัดการเองขอบคุณมากๆนะคะจากนั้นคุณหมอลินดาก็ได้พูดบอกกับโคอี้ว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าอันตรายต่อคุณนะแต่มันอันตรายต่อตัวเขาเองต่างหากจากนั้นโคอี้ก็หันไปหารูซิเฟอร์แต่ปรากฏว่ารูซิเฟอร์นั้นไปอยู่บนยอดตึกแล้วคนที่อยู่บนยอดตึกกับรูซิเฟอร์ก็คือริชาร์ดคนไข้ที่พวกเขานั้นกำลังตามหารูซิเฟอร์จึงได้ตะโกนบอกโคอี้ว่าคุณนักสืบผมอยู่วันนี้ส่วนประชาชนที่มองอยู่ด้านล่างก็คิดว่ามีชายบ้า2คนนั้นพยายามจะโดดลงมาจากยอดตึกส่วนชายที่ขึ้นไปคนแรกได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่าคุณอย่าห้ามผมเลยคุณห้ามผมไม่ได้หรอกตอนนี้ผมจะฆ่าตัวตายแล้วนั้นรูซิเฟอร์ก็บอกกับริชาร์ดว่าคุณโดดเลยผมไม่ได้มาห้ามคุณริชาร์ดจึงได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่านี่มันจิตวิทยาย้อนกลับหรือยังไงรูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเปล่านี่ผมพูดจริงริชาร์ดจึงพยายามโดดจากยอดตึกแต่รูซิเฟอร์ก็ขวางเขาไว้แล้วบอกว่าก่อนที่คุณนั้นจะตายผมขอถามคำถามคุณข้อหนึ่งตอนนี้ผมพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการหึงหวงและผมคิดว่าคุณนั้นเป็นคนที่ให้คำตอบผมได้ดีที่สุดริชาร์ดจึงได้ถามกับรูซิเฟอร์ว่านี่คุณพูดอะไรของคุณจากนั้นรูซิเฟอร์ก็ผลักให้ริชาร์ดนั้นตกลงจากตึกแต่เขาก็ได้รั้งคอเสื้อของริชาร์ดเอาไว้ทำให้ตัวริชาร์ดนั้นห้อยต่องแต่งอยู่บนยอดตึกด้วยความกลัวริชาร์ดจึงได้บอกให้รูซิเฟอร์นั้นดึงเขาเข้าไปทีส่วนประชาชนด้านล่างรวมถึงโคอี้นั้นคิดว่ารูซิเฟอร์นั้นพยายามช่วยชีวิตริชาร์ดส่วนทางด้านริชาร์ดก็พยายามขอร้องให้รูซิเฟอร์นั้นดึงเขาขึ้นมาสุดท้ายรูซิเฟอร์ก็ดึงริชาร์ดขึ้นมาบนยอดตึกริชาร์ดได้อุทานออกมาว่าพระเจ้าทางด้านรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เขาก็ตัดสินใจโหดอยู่นะซึ่งการที่รูซิเฟอร์นั้นพูดแบบนี้เขาคงหมายถึงพระเจ้าที่เป็นพ่อของเขาจากนั้นรูซิเฟอร์ก็พูดต่อไปว่างั้นกลับมาเรื่องของเราดีกว่ารูซิเฟอร์ได้พูดต่อไปว่าผมถามคุณจริงๆแล้วริชาร์ดนี่คุณหึงหวงจนถึงขนาดต้องฆ่าด็อกเตอร์เบนนี่ชอร์อะไรอย่างนั้นหรอริชาร์ดได้ฟังดังนั้นเขาจึงได้บอกว่าทำไมคุณถึงพูดแบบนี้รูซิเฟอร์ได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกมาคุณอย่ามาโกหกผมริชาร์ดคุณเคยส่งจดหมายขู่ฆ่าด็อกเตอร์เบนนี่ชอร์ส่วนทางด้านริชาร์ดก็ได้บอกมาตอนนั้นผมมีอาการจิตตกเล็กน้อยทำให้ผมนั้นเขียนจดหมายขู่ฆ่าเขาเพราะคาร่าภรรยาของผมได้ทิ้งผมไปแล้วไปอยู่อย่างออฟฟิศของเขารูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเพราะคุณจิตตกคุณเลยฆ่าเขาใช่ไหมริชาร์ดจึงได้บอกว่าตรงกันข้ามเขาทำให้ผมใจเย็นลงนอกจากนั้นเขายังรักษาผมต่ออีกด้วยทั้งที่เขาเองก็รู้ว่าผมไม่มีปัญญาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเขาช่วยให้ผมนั้นผ่านทุกอย่างมาได้ทั้งเรื่องการหย่าร้างล้มละลายและนกแก้วที่ตายไปส่วนทางด้านรูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่านี่คุณไม่มีอารมณ์หึงหวงเลยสักนิดคุณแค่เศร้าต่างหากล่ะถ้าคุณนั้นตอบคำถามผมไม่ได้คุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรริชาร์ดนั่นหนึ่งก็งงเขาได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่าแทนที่คุณจะพูดให้ผมนั้นอยู่บนโลกนี้ต่อไปโดยการให้กำลังใจแต่นี่มันไม่ใช่แล้วผมก็งงสุดๆในสิ่งที่คุณนั้นพูดรูซิเฟอร์จะได้บอกว่าก็อยากบอกอยู่นะริกแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณนั้นมันฟังน่าเบื่อสุดๆแต่ก็แปลกดีนะริกชีวิตของคุณเนี่ยผ่านจุดตกต่ำที่สุดและกลับมาดีอีกครั้งริชาร์ดได้นิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกกับรูซิเฟอร์ว่าคุณรู้อะไรไหมว่าคุณนั้นพูดถูกนะตอนนี้ผมพร้อมกลับเข้าไปแล้วรูซิเฟอร์จึงได้บอกมาผมไม่ค่อยเข้าใจนะแต่รีบกลับให้ไวเลยก็ดีจากนั้นรูซิเฟอร์ก็ชูนิ้วลงมาด้านล่างเพื่อบอกโคอี้รู้ว่าเขานั้นจัดการริชาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วริชาร์ดได้เข้าไปยังในตึกเมื่อหน่วยกู้ภัยมาถึงอย่างที่เกิดเหตุพวกเขาได้พาริชาร์ดมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างด้านล่างโคอี้จึงได้เริ่มสอบถามข้อมูลของอเรซันดาภรรยาของดร.ชอริชาร์ดจึงได้ตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วอเล็กซานดราพวกเพื่อนๆเรียกเธอว่าแซนดี้โคอี้จึงได้ถามกับริชาร์ดว่าแล้วคุณเป็นเพื่อนกับภรรยาของนักจิตบำบัดอย่างนั้นหรอทางด้านรูซิเฟอร์ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าการบำบัดของเขาเนี่ยมันเปิดเผยแค่ไหนอย่างนั้นหรอริชาร์ดจึงได้บอกกับรูซิเฟอร์ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นผมได้เจอกับอเล็กซานดราเมื่อ 2-3 วันก่อนเหมือนเธอพยายามเตรียมสิ่งของเพื่อเซอร์ไพรส์อะไรดร.ชอสักอย่างโคอี้จึงได้ถามว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณเจออเล็กซานดราเมื่อ 2 วันก่อนริชาร์ดจึงได้บอกว่าใช่จากข้อมูลที่ได้จากริชาร์ดมันฟังดูขัดกับข้อมูลที่อเล็กซานดราได้บอกกับโคอี้ว่าเมื่อ 2 วันก่อนเธอนั้นอยู่ที่ฟีนิกซ์แถมเธอยังให้ตั๋วเครื่องบินเป็นข้อพิสูจน์อีกต่างหากริชาร์ดจึงได้บอกว่าพวกคุณคงไม่คิดว่าเธอเป็นคนร้ายหรอกนะจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาที่ผับของรูซิเฟอร์คุณหมอลินดาได้มาหารูซิเฟอร์ที่นี่แต่ปรากฏว่ารูซิเฟอร์นั้นไม่อยู่ทำให้คุณหมอลินดานั้นเจอกับเมธเป็นครั้งแรกคุณหมอลินดานั้นพยายามแนะนำตัวกับเมธแต่ดูเหมือนว่าเมธนั้นไม่ค่อยอยากทำความรู้จักเธอสักเท่าไหร่เมธได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าคนที่ยุ่งกับรูซิเฟอร์มักจบไม่สวยสักเท่าไหร่
คุณหมอลินดาจึงได้พูดกับเมดว่ารวมถึงคุณด้วยใช่ไหมทำให้เมดนั้นถึงกับหน้าเสียเลยทีเดียวคุณหมอลินดาจะได้พูดต่อไปว่าฉันพบว่าการแสดงออกที่หยาบคายของคุณมักจะมาจากการที่คุณนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นกำลังไร้อำนาจกลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้และแน่นอนคุณไม่ชอบสิ่งนั้นเมดจะได้มองหน้าคุณหมอลินดาแล้วบอกว่าฉันจะเริ่มชอบคุณซะแล้วในจังหวะนั้นลูซิเฟอร์และก็โคอี้ก็กลับมาพอดีโคอี้จึงได้ถามคุณหมอลินดาว่านี่คุณมาทำอะไรที่นี่คุณหมอลินดาเลยทำหน้างงๆแล้วบอกว่าอ้าวนี่คุณไม่ได้อยากเจอฉันหรอกเหรอลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าผมไม่ควรชวนเธอมาที่นี่เองเพราะผมคิดว่าคุณหมอลินดาเธอคงมีคำแนะนำดีๆที่สามารถเอามาปรับใช้กับคดีนี้ได้อย่างแน่นอนทางด้านโคอี้จึงได้บอกว่าจริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะวันนี้คุณได้ช่วยชีวิตผู้ต้องสงสัยคนก่อนอย่างริชาร์ดให้เขาไม่ต้องเป็นศพอยู่ข้างถนนคือแบบนี้นะคะคุณหมอลินดาอเล็กซานดราภรรยาของดร.ชอเธอได้เดินทางโดยการนั่งเครื่องบินไปที่ฟินิกซ์นั่นเป็นเรื่องจริงแต่ที่น่าแปลกก็คือเธอเช่ารถและขับกลับมาก่อนกำหนดเดินทางกลับเป็นระยะเวลาถึง 2-3 วันจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทันทีเขานั้นบอกว่าเท่ากับว่าแซนดี้ผู้น่ารักมีเวลาเหลือเฟือที่จะฆ่าสามีอันเป็นที่รักของเธอพอดีคุณหมอลินดาได้ฟังดังนั้นเธอจึงได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่าอเล็กซานดราเธอนั้นชื่อเล่นว่าแซนดี้อย่างนั้นหรอจากนั้นคุณหมอลินดาก็พูดต่อไปว่าถ้าได้ตรวจดูแฟ้มประวัติคนไข้ของดร.ชอมีประวัติคนไข้รายหนึ่งถูกพิมพ์ไว้บนซองไว้เป็นชื่อย่อเพราะมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมันนำไปตรงกับคำที่มีชื่อว่าแซนดี้ชอคุณหมอลินดาจึงได้พูดต่อไปอีกว่างั้นดร.ชออาจจะมีความสัมพันธ์ปลายเปิดกับคนไข้ของตัวเองก็เป็นได้โคอี้จึงได้บอกว่าบางทีแซนดี้อาจรู้ว่าดร.เบอร์นีนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนไข้ทำให้เธอนั้นเกิดรับไม่ได้ขึ้นมาแต่จู่ๆเสียงโทรศัพท์ของโคอี้ก็เกิดดังขึ้นมาซึ่งปลายสายได้แจ้งให้โคอี้รับรู้ว่าตอนนี้แบตโทรศัพท์ของแดนนั้นใกล้หมดเขานั้นอยากให้ฉันกลับไปเจอที่บ้านเหมือนว่าจะมีเรื่องด่วนโคอี้จึงได้รีบขอตัวออกไปในทันทีส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เห็นดังนั้นเขาจึงได้เหน็บโคอี้โดยพูดออกมาว่าเขาทำอะไรหกรถเสื้อผ้าอย่างนั้นหรอทำให้เขานั้นต้องถอดเสื้อผ้ารอแล้วอย่าลืมถอดกางเกงล่ะโคอี้จึงได้ทำหน้างงๆและเธอได้ถามกับลูซิเฟอร์ว่านี่มาอะไรลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงได้บอกมาก็แค่แดนนั้นโทรมาหาคุณคุณก็ถึงต้องวิ่งแจ้งไปหาเขาที่บ้านอย่างนั้นหรอแล้วเรื่องคดีนี้ล่ะโคอี้จึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่านี่มันอาจเกี่ยวข้องกับคดีอีกคดีหนึ่งที่ฉันนั้นรับผิดชอบอยู่ตอนนี้มีอีกทีมหนึ่งของตำรวจกำลังติดตามตัวแซนดี้อยู่ถ้าเจอพวกเขาจะรีบแจ้งพวกเราในทันทีทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดกับคุณหมอลินดาว่าคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมนั้นเจอกับอะไรอยู่คุณหมอลินดาจึงได้หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่ามันแย่กว่าที่ฉันคิดไว้ส่วนทางด้านลูซิเฟอร์เขาก็ถอนหายใจและยกเหล้าขึ้นมาดื่มตัวหนังได้ตัดฉากพาเรามายังบ้านของโคอี้เธอเริ่มเปิดประตูเข้ามาในบ้านของตัวเองแต่ปรากฏว่ารู้สึกบรรยากาศภายในบ้านนั้นดูแปลกๆไปและคนที่มารอเธออยู่ในบ้านก็คือมัลคอมโคอี้จึงได้ถามกับมัลคอมว่านี่คุณเข้ามาที่บ้านฉันทำไมมัลคอมจึงได้บอกว่าใจเย็นโคอี้ผมไม่ได้พกอาวุธเข้ามาผมต้องมีคำถามจะมาถามคุณ 2-3 คำถามส่วนทางด้านโคอี้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยไว้ใจมัลคอมสักเท่าไหร่เธอได้พูดกับมัลคอมว่าคุณอยากได้ยินอะไรจากฉันอย่างนั้นหรอหรือว่าอยากได้ยินเสียงกรีดร้องจากฉันส่วนทางด้านมัลคอมก็ได้บอกกับโคอี้ว่าใจเย็นก่อนโคอี้ผมรู้ว่าคุณยังสืบเรื่องคดีพาเมโต้อยู่รู้อะไรไหมโคอี้ผมก็ตามสืบอยู่เช่นกันโคอี้จึงได้ปฏิเสธมัลคอมออกไปว่าจะเลิกสืบคดีนี้มานานแล้วมัลคอมจึงได้บอกว่าคุณนั้นเป็นตำรวจที่ดีนะโคอี้แต่คุณนั้นโกหกไม่เก่งเลยคุณพูดมาเลยโคอี้ว่าคุณนั้นเห็นอะไรเกี่ยวกับวันนั้นโคอี้จึงได้บอกว่าฉันเห็นคุณกับอัลดีพูดคุยหยอกล้อกันและคุณก็รับเงินสดจากอัลดีมัลคอมจึงได้บอกว่าผมเคยใช้อัลดีเป็นสายตำรวจมาก่อนซึ่งในตอนนั้นผมกำลังซื้อข้อมูลจากเขาแล้วเราทั้งคู่ก็ถูกยิงแล้วผมคิดว่าคนที่ยิงผมในวันนั้นก็คือตำรวจส่วนหน้าโคอี้จึงได้ถามกับมัลคอมว่าแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นตำรวจล่ะมัลคอมจึงได้บอกว่าเพราะไอ้ข้อมูลที่ผมนั้นซื้อจากเขาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของตำรวจของโรงพักเราแล้วอย่างหนึ่งนะโคอี้พวกเขาได้ถอดเครื่องช่วยหายใจผมทำให้ผมนั้นซาบซึ้งกับเวลาอันมีค่าของผมผมนั้นไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนผมนะโคอี้ถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีกส่วนผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีกเลยละกันโคอี้จะได้ถามกับมัลคอมว่านี่เป็นคำเตือนหรือว่าคำขู่กันแน่มัลคอมจะได้บอกโคอี้ว่าคุณฟังไว้นะโคอี้ผมไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่คุณอย่าลืมว่าคนร้ายยังลอยนวลอยู่
จากนั้นเหมาคอมก็เดินหันหลังออกจากบ้านของโคอี้ในทันทีแต่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ของโคอี้นั้นดังขึ้นทางตำรวจสืบสวนได้โทรมารายงานให้โคอี้ทราบมาตอนนี้พวกเขาได้เจอตัวแซนดี้ภรรยาของดร.ชอแล้วจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาตอนที่โคอี้กำลังขับรถไปกับลูซิเฟอร์โดยมีคุณหมอลินดานั้นติดรถไปด้วยในระหว่างนั้นลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่าหวังว่าคดีนี้คงไม่ทำลายช่วงเวลาการจูบของคุณกับแดนหรอกนะทางด้านโคอี้จึงได้บอกว่าคุณเป็นอะไรลูซิเฟอร์ดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณจะหมกมุ่นกับชีวิตรักของฉันนักลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าหมกมุ่นอย่างนั้นหรอผมคิดว่านี่อาจเป็นปัญหาที่ลึกกว่านั้นคุณว่าไหมคุณหมอลินดาคุณหมอลินดาจึงได้บอกว่าแล้วทำไมคุณต้องร้อนตัวด้วยล่ะลูซิเฟอร์ทางด้านโคอี้จะได้บอกว่านี่เป็นคำถามที่ดีนะคุณหมอคุณหมอลินดาจะได้บอกว่าฉันแค่วิเคราะห์ตามสถานการณ์เท่านั้นเองส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็ดูโมโหเล็กน้อยเขาได้บอกกับคุณหมอลินดาว่าผมขอให้คุณนั้นหายเจอว่าเธอนั้นผิดปกติตรงไหนแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเธอนั้นปกติดีแถมเธอยังเป็นผู้หญิงที่สับรางเก่งอีกด้วยส่วนทางด้านคุณหมอลินดาก็ได้บอกว่าฉันเห็นว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่ดีแถมเธอยังทำหน้าที่ได้ดีมากอีกด้วยโคอี้ได้ฟังดังนั้นเธอถึงรีบขอบคุณคุณหมอแล้วเธอได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าฉันเริ่มรู้สึกว่าเธอนั้นเก่งมากจริงๆลูซิเฟอร์ส่วนนั้นลูซิเฟอร์ก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่าเธอจะเหมือนอีโบลาทางคำพูดนะปกติแล้วเวลาที่ผมนั้นโดนประกบ2แบบแซนด์วิชมันจะสนุกมากเลยโคอี้จึงได้บอกว่าคลื่นไส้เมื่อพวกเขาได้ถึงสถานที่จอดรถและได้เจอกับแซนดี้โคอี้ก็เริ่มสอบปากคำแซนดี้ในทันทีเธอได้ถามกับแซนดี้ว่าทำไมคุณถึงต้องโกหกว่าคุณนั้นไม่ได้อยู่ในเมืองในตอนที่สามีคุณเสียชีวิตแซนดี้จึงรีบปฏิเสธในทันทีนี่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะลูซิเฟอร์เห็นดังนั้นเขาจึงรีบพุ่งขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าแซนดี้ผมอยู่ข้างคุณนะจากนั้นลูซิเฟอร์ก็ได้ใช้พลังวิเศษของเขาทำให้แซนดี้นั้นพูดถึงแรงปรารถนาของตัวเองออกมาซึ่งดูเหมือนว่าแซนดี้นั้นพยายามจะเอาขี้ม้านั้นไปปาใส่ผู้หญิงที่มีชื่อว่าทิฟฟานี่ซึ่งแซนดี้ได้เล่าให้กับโคอี้แล้วก็ลูซิเฟอร์ฟังว่าทิฟฟานี่นั้นเป็นคนไข้ของดร.เบอร์นีสามีของเธอซึ่งเธอนั้นจับได้ว่าดร.เบอร์นีนั้นนอนกับคนไข้ของตัวเองก็คือทิฟฟานี่ซึ่งในตอนนั้นดร.เรมิน่าเพื่อนร่วมงานสามีของฉันได้โทรมาชวนสามีของฉันนั้นออกไปดื่มซึ่งจริงๆแล้วสามีของฉันต้องอยู่กับดร.เรมิน่าซึ่งตรงจุดนี้นี่เองทำให้ฉันนั้นจับได้ว่าดร.เบอร์นีสามีของฉันนั้นโกหกส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดขึ้นมาว่ามันก็ไม่เห็นจะผิดปกติตรงไหนมันก็แค่การบำบัดส่วนทางด้านแซนดี้ก็พูดขึ้นมาทันทีว่ามันผิดปกติพอดร.เบอร์นีนั้นหลังนั้นเกิดหลงรักทิฟฟานี่คนไข้ของตัวเองขึ้นมาจริงๆลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าอย่าบอกนะว่าคุณนั้นหึงเขาฉันเลยโกหกเขาว่าฉันจะไปทำธุระอย่างนอกเมืองจากนั้นฉันก็กลับมาก่อนกำหนดเพื่อมาดูว่าเขานั้นทำอะไรอยู่แต่ฉันนั้นไม่ได้ฆ่าเขานะจากในระหว่างนั้นแดนก็มาพอดีดูท่าทีของเขาเหมือนจะลุกลี้ลุกลนเขาได้ถามกับโคอี้ว่าเมาคอมมันทำอะไรคุณหรือเปล่าโคอี้จึงได้ตอบกับแดนไปว่าเขาไม่ได้ทำอะไรฉันและได้ข้อมูลเกี่ยวกับกุญแจที่เราเจอในสถานที่เกิดเหตุหรือเปล่าส่วนทางด้านแดนก็เลยบอกว่าเสียใจด้วยนะโคอี้แต่กุญแจนั่นไม่มีรอยนิ้วมือของใครอยู่เลยทำให้คุณหมอลินดานั้นเห็นแดนเป็นครั้งแรกลูซิเฟอร์จึงได้พูดเสริมขึ้นไปว่าเป็นไงล่ะแดนดูบ้านๆใช่ไหมล่ะคุณหมอลินดาจะได้หันมาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าจริงๆแล้วฉันควรช่วยคุณให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของตัวเองก่อนลูซิเฟอร์จึงได้ตัดบทในทันทีแล้วบอกว่าการสนทนาไม่ได้จบลงแล้วคุณหมอจากนั้นเขาก็ไปเจอโพชัวการบำบัดกลุ่มในรถของแซนดี้เมื่อลูซิเฟอร์ได้อ่านโพชัวเขาก็ได้บอกกับคุณหมอว่าผมจะไปหาคนที่ใจกว้างมากกว่าคุณนะคุณหมอและคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาก็คือดร.เรมิน่าโดยเขาได้จัดเป็นปาร์ตี้เล็กเพื่อเป็นการฉลองในวันครบรอบการจากไปของดร.ชอในระหว่างที่กิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นขึ้นลูซิเฟอร์ก็เดินเข้ามาซึ่งในตอนนั้นมีคนจำนวนหนึ่งกำลังนั่งล้อมวงเพื่อจะฟังคำบรรยายของดร.เรมิน่าลูซิเฟอร์จึงได้เดินเข้าไปกลางวงและบอกว่ามาทันเวลาพอดีเลยงั้นมาฟังเรื่องของผมก่อนละกันจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาตอนที่คุณหมอลินดานั้นกำลังคุยอยู่กับโคอี้โคอี้ได้บ่นกับคุณหมอลินดาว่าตอนนี้ลูซิเฟอร์หายไปไหนอีกแล้วคุณหมอลินดาจะได้บอกกับโคอี้ว่าฉันคิดว่าคดีนี้มันโดนใจเขาเกินไปหน่อยแต่นั้นโคอี้จะได้ตอบกลับมาว่าบางทีเรื่องนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับคนสมาธิสั้นอย่างลูซิเฟอร์คุณหมอลินดาจึงได้เล่าให้โคอี้ฟังว่าตั้งแต่ลูซิเฟอร์นั้นมาทำงานกับโคอี้ดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์นั้นเติบโตขึ้นโคอี้จึงได้บอกกับคุณหมอลินดาว่า
ฉันเชื่อว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเพราะคุณต่างหากฉันนั้นประมาทคุณไว้เยอะคุณหมอคุณนั้นเก่งจริงๆคุณหมอลินดาจึงได้บอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขนาดนั้นโคอี้จึงได้หัวเราะขึ้นมาเธอนั้นบอกว่าแล้วฉันยังคิดอีกว่าคุณนั้นนอนกับเขาคุณหมอลินดาได้ตอบกลับมาว่าก็นอนค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกจรรยาบรรณแต่มันมีอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาทำให้ฉันนั้นห้ามใจไว้ไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าควรจะหยุดสักทีหนึ่งโคอี้จึงได้ถามกับคุณหมอลินดาว่าคุณคิดว่าเธอจะเป็นคนทำหรือเปล่าโรซานีได้บอกว่าเธอนั้นนั่งอยู่หน้าบ้านของทิฟฟานีเพื่อรอให้ดร.ชอนั้นโผล่ออกมาซึ่งในตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวแซนดี้เอาไว้แต่ปัญหาก็คือเธอนั้นไม่มีพยานว่าเธอนั้นอยู่ที่นั่นแต่คุณหมอลินดาก็บอกว่าฉันคิดว่าเธอนั้นไม่ใช่คนทำโคอี้จึงได้ถามคุณหมอลินดาว่าแล้วมีใครในแฟ้มประวัติของคนไข้ของดร.ชอที่ดูน่าสงสัยอีกหรือเปล่าคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับโคอี้ว่าถ้าดูตามนั้นก็ไม่มีนะแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมนักบำบัดการนอกใจถึงนอกใจไม่เก่งแทนที่เขาจะบอกแทนที่เขาจะเตรียมกับดร.เรมิน่าไว้ก่อนโคอี้ได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกว่าแสดงว่าดร.เรมิน่าต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่เพราะแซนดี้บอกว่าดร.เรมิน่าไม่รู้มาก่อนว่าดร.ชอนั้นนอกใจเธอตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยจะไปหาดร.เรมิน่าส่วนทางด้านลูซิเฟอร์ก็พูดถึงความหึงหวงของแซนดี้ที่มีต่อดร.ชอและเขายังบอกกับทุกคนอีกว่าเขานั่นคือจอมปีศาจแถมลูซิเฟอร์ยังพูดเชื่อมโยงถึงเรื่องตัวเองว่าทุกคนนั้นบอกว่าเขานั้นหึงทั้งที่เขานั้นไม่มีอาการอะไรสักหน่อยจากนั้นลูซิเฟอร์ก็หันไปถามกับทุกคนว่าพวกคุณนั้นคิดว่ายังไงเล่นเอาทุกคนในห้องนั้นงงไปกันหมดทุกคนนั้นพยายามตั้งคำถามกับลูซิเฟอร์ในสิ่งที่ลูซิเฟอร์นั้นพูดเช่นเขาคือจอมปีศาจใช่ไหมทำให้ลูซิเฟอร์นั้นตอบแทบไม่ทันลูซิเฟอร์จึงได้อุทานขึ้นมาว่าพระเจ้ามันคงไม่ประหลาดใจแล้วแหละว่าทำไมถึงต้องมาบัดจิตกันแต่จู่ๆดร.เรมิน่าก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่านี่ควรจะเป็นกลุ่มบำบัดเกี่ยวกับเรื่องจิตและความเศร้าและทั้งหมดนี้เป็นคนไข้ของดร.ชอและทุกคนในที่นี้กำลังพูดถึงการสูญเสียดร.ชอไปลูซิเฟอร์จึงได้พูดขึ้นมาว่าแล้วผมไม่สูญเสียอย่างนั้นหรอผมสูญเสียทั้งคู่หูรวมถึงนักบำบัดส่วนตัวไปอีกดร.เรมิน่าจึงได้บอกว่าผมเริ่มสับสนแล้วพวกเขานั้นตายอย่างนั้นหรอลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าเปล่าพวกเขานั้นไม่ได้ตายแต่มันแย่มากกว่านั้นอีกเพราะพวกเขานั้นร่วมมือกันมาเล่นงานผมทางด้านดร.เรมิน่าจึงได้บอกว่าโอเคงั้นคุณคงต้องไปแล้วแหละลูซิเฟอร์จึงได้หันมาบอกกับดร.เรมิน่าว่าผมใกล้พบทางสว่างแล้วขออีกแป๊บนึงแล้วกันลูซิเฟอร์ได้ยินหนังเขาจึงได้บอกว่างั้นผมต้องการตัวอย่างเกี่ยวกับการค้นหาความจริงเรื่องการถึงนี้ลูซิเฟอร์ได้ใช้พลังวิเศษของเขาถามกับดร.เรมิน่าว่าอะไรมันทำให้คุณหึงอย่างนั้นหรอดร.เรมิน่าจะได้พูดออกมาว่าผมต้องการแซนดี้ทำให้ลูซิเฟอร์นั้นนึกออกขึ้นมาทันทีวันนี้คือนายทิชชู่ที่เขานั้นเรียกในตอนที่ลูซิเฟอร์นั้นเจอกับแซนดี้เป็นครั้งแรกลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าแสดงว่าคุณนั้นพยายามสร้างกรรมบำบัดของตัวเองคุณนั้นรักแซนดี้แต่แซนดี้นั้นรักสามีของเธอทำให้คุณนั้นต้องผิดหวังคุณเลยฆ่าสามีของเธอใช่ไหมเมื่อดร.เรมิน่าได้ฟังดังนั้นเขาจึงเกิดความเครียดขึ้นมาเขาได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นจากนั้นเขาก็คว้ามีดปอกผลไม้ขึ้นมาเขาได้เอามีดปอกผลไม้มาจี้เข้ากับคอลูซิเฟอร์และบอกว่าคุณรู้ผมต้องการฆ่าเขาโอเคไหมลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณนั้นทำอะไรลงไปทางด้านดร.เรมิน่าก็ได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าดร.ชอโกหกแซนดี้รวมถึงนอกใจเธอด้วยผมได้พยายามเตือนเธอแล้วแต่เธอก็ไม่ฟังแถมเธอยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมทางด้านลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าดูเหมือนว่าคุณนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะว่าการหึงหวงแบบควบคุมไม่อยู่มันเป็นยังไงคุณนั้นหึงนั่นเองส่วนดร.เรมิน่าก็ได้บอกว่าผมไม่ได้หึงเปล่าเลยคุณลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าผู้หญิงที่คุณรักนั้นอยู่กับคนอื่นแล้วคุณก็คิดว่าเธอนั้นไม่คู่ควรกับเขาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เธอนั้นหันมามองคุณเลยดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์นั้นจะคิดอะไรออกเขาได้บอกว่างั้นก็แสดงว่าผมนั้นไม่อยู่สถานการณ์เดียวกับคุณและนั่นก็แปลว่าผมนั้นไม่ได้หึงและส่วนดร.เดอร์มิน่าก็พยายามแทงมีดใส่ลูซิเฟอร์ในจังหวะนั้นโคอี้ก็เข้ามาพอดีทำให้เธอนั้นจับดร.เรมิน่าไว้ได้ทันท่วงทีจากนั้นโคอี้ก็ส่งตัวดร.เรมิน่าให้กับทางตำรวจตอนนี้คดีฆาตกรรมของดร.ชอได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนร้ายก็คือดร.เรมิน่าโคอี้ได้เดินเข้ามาพูดกับลูซิเฟอร์ว่าคุณคิดถูกเรื่องคุณหมอลินดาเธอนั้นเก่งและเธอนั้นสร้างแรงจูงใจให้กับฉันนั้นจับคนร้ายได้แต่ดูเหมือนว่าลูซิเฟอร์นั้นจะไม่ได้ฟังในสิ่งที่โคอี้นั้นพูด
เพราะเขานั้นมัวเปรียบเทียบระหว่างด็อกเตอร์ริมินากับตัวของเขาเองทำให้ลูซิเฟอร์นั้นถามกับโคอีว่าในตอนที่คุณเข้ามาช่วยผมคุณได้ยินในสิ่งที่ผมพูดกับด็อกเตอร์ริมินาใช่ไหมโคอีจึงได้บอกว่าใช่ฉันได้ยินและฉันคิดว่าเรื่องราวของคุณมันไม่เหมือนกับด็อกเตอร์ริมินาเลยสักน้อยคุณนั้นไม่ได้หึงลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ก็ทำหน้างงงเขาจึงได้ถามกับโคอีว่าไล่คดีลับๆของคุณกับแดนนั้นไปถึงไหนแล้วโคอีจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าคุณจำเอาข้อมได้ไหมในคดีพาเมโตลูซิเฟอร์จะได้บอกว่าเจ้าหนุ่มโคม่านั่นนะโคอี้จะได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าตอนนี้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วนะแถมยังมาบอกกับฉันว่าเขานั้นไม่ได้ทำความผิดและมีคำพูดบางคำของมัลคอมนั้นกวนใจฉันอยู่เพราะเขานั้นบอกว่าไม่ควรมีใครจะรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นในตอนที่เขานั้นกำลังคุยอยู่กับอัลดี้ลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าแต่คุณก็ไปเจอเขาอยู่ตรงนั้นลูซิเฟอร์จะได้ถามโคอี้ว่าแล้วคุณไปเจอเขาได้ยังไงจริงๆแล้วคู่หูจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในการบอกพิกัดและตำแหน่งลูซิเฟอร์จึงพูดขึ้นมาว่าแสดงว่าคุณเจาะเข้าอุปกรณ์ระบุตำแหน่งของคู่หูของมัลคอมใช่ไหมงั้นแสดงว่าคู่หูของมัลคอมก็รู้ได้ว่ามัลคอมนั้นอยู่ที่นั่นและคนคนนั้นก็คือโทนี่เบารุชชีหรือที่แดนเรียกก็คือแอนโทนีลูซิเฟอร์กับโคอี้ก็รีบไปหาแอนโทนีที่ผับในทันทีแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าแอนโทนีนั้นจะเสียชีวิตลงแล้วเหมือนว่าเขานั้นใช้ปืนยิงที่ปากตัวเองคล้ายกับการฆาตกรรมนอกจากนั้นเขาได้เขียนจดหมายลาตายไว้ด้วยฉบับหนึ่งเพราะตอนนี้เมาคอมได้ฟื้นขึ้นมาทำให้เขานั้นรู้สึกผิดซึ่งในตอนนั้นแดนก็มาที่เกิดเหตุเข้าพอดีสีหน้าของเขาดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจทำให้โคอี้นั้นเข้าไปกอดลูซิเฟอร์ซึ่งมองแดนอยู่ห่างๆเขาเลยรู้สึกไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมาที่ทำงานของคุณหมอลินดาและการที่ลูซิเฟอร์มาหาคุณหมอลินดาอีกครั้งเพราะเขานั้นจะมาจ่ายค่าเสียหายที่ติดค้างคุณหมอลินดาไว้ลูซิเฟอร์นั้นพยายามถอดเสื้อผ้าแต่คุณหมอลินดาก็เลยบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราต้องจบลงแล้วเพราะฉันต้องกลับไปทำหน้าที่คุณหมอของฉันให้ดีที่สุดแล้วอย่างหนึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงคิวนัดของคุณเลยลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าโอเคงั้นเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันแต่ลูซิเฟอร์ก็เปิดประตูเข้ามาในห้องของคุณหมอลินดาอีกครั้งเขาได้ถามกับคุณหมอลินดาว่าด็อกเตอร์เคแมนห้องข้างๆเขาเป็นยังไงคุณหมอลินดาจึงได้บอกกับลูซิเฟอร์ว่าเขาเป็นคนที่ช่างคิดเน้นเรื่องจิตวิญญาณทำไมหรอเป็นคนชอบมีพิธีรีตองสูง188ผิวสีเสียงเหมือนเทวทูตคุณหมอลินดาจึงได้บอกว่าคุณรู้จักเขาหรอลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จึงได้บอกว่าใช่ผมรู้จักดีเลยแหละใช่แล้วนั่นคือห้องของอเมนาเดลที่ปลอมตัวมาเป็นคุณหมอเคแมนส่วนทางด้านแดนเขาพยายามกลับมาทดแทนชีวิตที่ขาดหายไปโดยการให้เวลากับเท็กซี่แล้วก็โคอีมากขึ้นทำให้พวกเขานั้นเผลอใจเกิดจูบกันขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าโคอีนั้นจะยังทำใจไม่ได้ทำให้เธอได้อยู่กิจกรรมแลกน้ำนั้นไว้และเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณที่แดนนั้นช่วยดูแลครอบครัวในระหว่างนั้นเองก็มีเสียงเมสเซจของแดนนั้นดังขึ้นและคนที่ส่งเมสเซจมาก็คือมัลคอมเขาได้นัดแดนมาเจอในสถานที่แห่งหนึ่งและบอกกับแดนว่ายินดีด้วยกับการปิดคดีพาเมโตของนายและก็แฟนสาวเก่งจริงๆที่จับคนยิงฉันได้แดนจึงได้ถามกับมัลคอมว่านี่นายใช้เวลาเขียนจดหมายนานแค่ไหนมอคอมจึงได้หัวเราะขึ้นมาแล้วบอกว่านายน่าจะขอบใจฉันนะที่ฉันไม่ได้บอกทุกคนว่านายนะไม่คนยิงฉันแดนจะได้พูดขึ้นมาว่าแล้วทำไมนายไม่บอกล่ะมอคอมได้เดินเข้ามาใกล้แดนแล้วบอกว่าเพราะฉันนั้นชอบนายไงล่ะฉันยังนึกไม่ออกเลยถ้าฉันนั้นบอกกับทุกคนชีวิตนายจะเป็นยังไงประโยคนี้ทำให้แดนนั้นโมโหขึ้นมาเขาได้กระชากคอเสื้อของมอคอมเขาอย่างแรงมอคอมจึงได้ถามกับแดนว่าจะทำอะไรกับฉันหรอนายจะยิงฉันอีกครั้งก็ได้นะฉันเคยโดนมาแล้วมอคอมจึงได้บอกว่าไม่เอานะแดนฉันไม่อยากทำร้ายใครเรานั้นเป็นเพื่อนสีกันเพราะตอนนี้ฉันวางแผนการใหญ่ไว้ให้นายเลยสนุกใช่ไหมล่ะแดนแดนไม่ฟังคำพูดของมัลคอมเขานั้นรีบขับรถออกไปทันทีส่วนมัลคอมดูเหมือนว่าเขาจะชอบใจกับคำพูดของตัวเองจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากมายังผับของลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เห็นเมดเขาจึงได้เรียกเมดมาคุยลูซิเฟอร์ได้บอกกับเมดว่าเล่ามาให้หมดเลยนะอเมนาเดลนั้นไปหาด็อกเตอร์ลินดาเจอตอนนี้เขาได้ร่วมมือกับเธอเพื่อพยายามควบคุมฉันใช่ไหมฉันอยากรู้จริงๆว่าพี่ชายสุดที่รักของฉันไปได้ไอเดียฉลาดแบบนี้มาจากไหนเมดจึงได้บอกว่าที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะฉันนั้นพยายามปกป้องคุณนะฉันนั้นเคยบอกคุณแล้วไง
ไม่ว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะเป็นคนหยุดมันเองและสิ่งที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อคุณไม่ว่าคุณจะมองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ลูซิเฟอร์ก็ได้พูดกับเมสสั้นๆว่าเธอทรยศเมสเธอไม่ได้ทำเพื่อฉันเธอทำเพื่อตัวเองต่างหากดูแล้วไอ้โลกมนุษย์นี่มันส่งผลต่อเธอมากกว่านะเมสไม่ใช่ฉันเมสพยายามจะพูดแต่ลูซิเฟอร์ได้บอกว่าเราจบกันแล้วเมสจากนั้นเขาก็เดินจากไปทำให้เมสนั้นรู้สึกผิดไปอย่างมากเพราะเธอนั้นแคร์ลูซิเฟอร์มันที่สุดจากนั้นตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยซีรีส์อย่างลูซิเฟอร์ซึ่ง EP นี้อาจจะยาวไปสักหน่อยแต่รับรองได้เลยว่าสนุกทั้ง EP จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนื้อเรื่องเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่แสดงให้เห็นตัวละครที่มาจากต่างโลกอย่างลูซิเฟอร์และก็เมดนั้นเริ่มซึมซับพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนทางด้านโคอีเธอก็เริ่มไม่แน่ใจกับเรื่องความสัมพันธ์กับแดนทำให้ตอนนี้ซีรีส์นั้นเข้มข้นออกมากๆส่วนใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องแมลงหนังหน่อยนะครับ1 Subscribe เปรียบเสมือน1กำลังใจที่มอบให้กับทีมงานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมแอดมินเมยองเนสและช่องแมลงหนังสวัสดีครับ